นับสนุนโดย Bitagen Light สูตรน้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจ Bitagen เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วค่ะสำหรับอินดี้หนุ่มเน็ตไอดอลเบิ้ลปทุมราชอาสยามชื่อเพลงว่าหน้าโหดหมวดคิตตี้แหมชื่อเพลงมุ้งมิ้งขนาดนี้เนื้อหาของเพลงจะเป็นอย่างไรไปฟังจากเจ้าตัวได้เลยค่ะครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่กำลังจะปล่อยครับก็คือเพลงหน้าโหดหมวดคิตตี้ครับก็เป็นเพลงน่ารักนะครับนุ่มแบบเพลงแบบจังหวะตื้อสามช่าผสมผสานนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่น่ารักน่ารักฟุ้งฟิ้งครับก็จะแตกต่างจากเพลงอื่นๆในหลายเพลงเราแต่งเองไหมเขียนเองแต่งเองครับไม่เกินกลางเดือนมีนาคมนี้ครับได้ฟังแน่นอนทั่วประเทศครับถ่ายมีเรียบร้อยแล้วถ่ายมีเรียบร้อยแล้วครับก็เล่นเองเหมือนเดิมครับจริงๆก็เป็นคนที่หน้าตาดีอยู่แล้วครับว่าต้องศัลยกรรมเพื่อมันดีขึ้นก็ทำตาครับแล้วก็จมูกแล้วก็ฟันแปะเราตัดสินใจยังไงถึงไปทำเพราะปกติคือเราก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงก็ตอนที่มาเล่นหนังภาพยนตร์นี่แหละครับเป็นเฟรมตัวเองเวลามันออกจอใหญ่ก็อยากให้มันดูตาชัดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็โงเห้งด้านข้างให้มันดูดีอะไรครับก็เลยทำแล้วมีโงเห้งเปลี่ยนไหมก็โอเคนะครับก็หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเปลี่ยนมากเพราะตอนที่ตายังไม่เข้าที่นะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าทำไมมันเปลี่ยนไปขนาดนี้อะไรเงี้ยครับพอมันเข้าที่จริงๆมันก็ปกติครับปกติไม่มีอะไรมากเพราะว่าจริงๆแล้วก็คุมน้ำหนักด้วยครับหน้าก็เลยผอมจะมีทำอะไรเพิ่มไหมคะจางยังครับจริงๆผมไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหรอกครับไม่อยากทำอะไรถ้ามันทำแล้วมันดีแล้วก็ทำไปเถอะครับแต่ว่าถ้าทำแล้วเรายังแบบมันทำให้หน้าตาออกมาไม่ดีแล้วเปลืองเงินเปลืองทองตัวเองก็ค่อยๆไม่ทำถ้าสมมติทำแล้วมันบวกมันทำให้หน้าตาดีขึ้นก็ทำมันก็ไม่เป็นไรเพราะยุคสมัยนี้ผมว่ามันเป็นยุคสมัยที่แบบเขาเข้าใจกันหมดแล้วครับแต่ว่าถามว่าบางคนอาจจะชอบเราในแบบหน้าตาเราบ้านๆก็ต้องขอโทษด้วยที่ตอนนี้มันก็ยังมันบ้าเหมือนเดิมแต่แค่มันมีตาสองชั้นขึ้นครับครับใครก็อยากสวยอยากหล่อกันทั้งนั้นก่อนจะทำก็อย่าลืมศึกษากันให้ดีก่อนตัดสินใจนะคะแต่หนุ่มเบิ้ลทำแล้วออกมาดูหน้าหวานขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย